ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าพูดถึงรายงานฉบับนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะฮะผมอยากให้เราตั้งหลักก่อนว่าจุดประสงค์สำคัญของการศึกษาในเรื่องของ Entertainment Complex เนี่ยมันมีอย่างไรซึ่งถ้าเราไปดูนะครับมันจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายส่วนที่2คือส่วนที่มันเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับทั้ง2ส่วนนี้จะต้องเป็นผลของการศึกษาที่จะต้องออกมาประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปดูนะฮะในรายงานฉบับนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงหรือมีเนื้อหาหรือมีวิธีการที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่จะพูดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายกลายเป็นว่าเราตั้งกรรมธิการวิสามัญที่มุ่งเน้นการศึกษาไปที่ในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวซึ่งโปรดอย่าเข้าใจผมผิดว่าพวกเรานะครับพรรคก้าวไกลเองเราก็เห็นด้วยนะครับกับการที่จะมี entertainment complex แต่สิ่งที่จะต้องทำเพื่อมันสอดรับกับสิ่งที่ทางสภาเขาให้อานัดกับกรรมธิการวิสามัญไปศึกษาเนี่ยคือมันจะต้องมีผลของการศึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายด้วยและแน่นอนถ้าเราดูในเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็มีข้อกังวลต่างๆหลายเรื่องนะครับที่ยังขาดการศึกษาอยู่เหตุผลสำคัญที่ทำให้การศึกษาเนี่ยที่อาจจะต้องยอมรับว่าไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับขาดความสมบูรณ์อยู่มากเนี่ยเพราะเอาเข้าจริงฮะเราใช้เวลาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจำนวนวันจำนวนเดือนนะฮะแต่เวลาในเรื่องของการประชุมที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบด้านเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าน้อยมากเราประชุมกันไปทั้งหมดประมาณ11ครั้งฮะทั้งหมดประมาณ11ครั้งนะครับเดือนธันวาคมอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้มีการประชุมในเรื่องนี้เลยบางเดือนก็มีอยู่แค่ประมาณ2ครั้งเท่านั้นเองแล้วถามว่าผลของการศึกษานะครับที่จะมีการพูดคุยส่วนใหญ่นะครับก็ไปอยู่ที่ชั้นอนุโดยที่กรรมธิการส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการพูดคุยหรือหาวิธีการนะครับหรือได้โอกาสในการศึกษาขนาดนั้นเมื่อมันเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ารายงานฉบับนี้จึงขาดความสมบูรณ์มากทางพวกเราเองจึงได้มีการทักท้วงนะครับในเรื่องของรายงานฉบับนี้ว่าเรากลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นดีกว่าไหมผมยกตัวอย่างนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยเราเผชิญกับด้านการพนันถูกไหมฮะการพนันที่ว่าเนี่ยปัญหาการพนันที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรฮะพนันออนไลน์มีบ่อนตามจังหวัดต่างๆเอาง่ายๆเลยฮะคุณคิดเหรอครับว่าการตั้ง entertainment complex จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการพนันออนไลน์จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องบ่อนตามหัวเมืองต่างๆต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่ใช่ฮะไอ้บ่อนตามต่างๆตามที่ต่างๆเนี่ยยังไงผมก็เชื่อว่ายังมีเหตุผลง่ายๆเลยฮะเพราะว่าคาสิโนเนี่ยที่ entertainment complex เนี่ยมันมีการเก็บค่าแรกเข้าฮะคนที่จะไปได้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีเงินในขณะที่บ่อนตามหัวเมืองต่างๆนะครับก็อาจจะยังเป็นคนทั่วไปเป็นคนหาเช้ากินค่ำเหมือนเดิมเรื่องออนไลน์เข้าถึงง่ายฮะความสะดวกซึ่งเราแทบไม่มีมาตรการในเรื่องนี้แล้วเราจะบอกว่าสภาแห่งนี้จะผ่านรายงานในขณะที่รายงานนี้นะฮะไม่ตอบโจทย์กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยตำรวจหนูเขาซัดกันยับนะฮะเรื่องของพนันออนไลน์ไม่นานนี้จับบ่อนที่นนทบุรีและก็พญาไทดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราตั้งสติกันดีๆเนี่ยการศึกษาใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับไหนๆก็ตั้งแล้วเพื่อให้มันตอบโจทย์ตอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างมากมากไปกว่านั้นครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับถ้าเราพิจารณาต่อไปนะฮะแน่นอนว่าในรายงานอาจจะไม่ได้ระบุหรอกครับว่าสถานที่ที่จะมีการไปลงทุนเนี่ยคือที่ไหนนะครับรายงานอาจจะไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นอาจจะพูดกว้างๆว่ามี4จังหวัดแต่สิ่งที่เราค่อนข้างกังวลก็คือว่าอย่างกรณีอู่ตะเภาเนี่ยนะครับซึ่งได้ข่าวนะครับว่ามีการเซ็นสัญญากันไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นการที่เป็นห่วงที่สุดคือมันจะนำไปสู่การผูกขาดและกลายเป็นว่ามันจะมีบางบริษัทที่ได้โปรเจกต์นี้ไปโดยที่ไม่มีความโปร่งใสเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลนะครับกับเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ตอบไม่ได้นี่ยังไม่นับนะครับว่าในการบริหารจัดการที่มีการเสนอเป็นม็อกอัพเป็นโมเดลนะครับที่เอาไว้สำหรับการบริหารจัดการในเรื่องของคาสิโนเนี่ยเราดูแล้วมีโอกาสที่จะมีประสิทธิภาพต่ำมากยกเหมือนบอร์ด EEC อะฮะมาเป็นบอร์ด
ของการบริหารของ Entertainment Complex ซึ่งก็คือเป็นครม.น้อยฮะถามว่าครม.น้อยเนี้ยจะมีเวลาในการที่จะไปโฟกัสในรายละเอียดไหมไม่มีมีการตั้งบอร์ดบริหารขึ้นมาซึ่งก็เป็นเหมือนกับปลัดกระทรวงต่างๆมานั่งถามว่าปลัดเหล่านี้นั่งไปกี่บอร์ดแล้วมีเวลาโฟกัสในการทำงานกับโปรเจกต์ที่สำคัญที่อาจจะต้องเป็นการเรียนรู้สำคัญของประเทศหากผิดพลาดเราอาจจะไม่ได้คาสิโนแบบที่สิงคโปร์นะฮะเราอาจจะได้แบบที่ปอยเปตเราอาจจะได้แบบที่สีฮานุวิลเราอาจจะได้แบบที่คิงโรมันเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าจัดการดีมันเป็นโอกาสครับแต่ถ้าเราจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นวิกฤตดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเราถึงอยากจะให้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบด้านอย่างรอบคอบก็จะมีคำถามนะครับว่าอ้าวทางพรรคฝ่ายค้านก็นั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องครับเรานั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้แต่เราต้องยอมรับกันตรงๆครับว่าในการบริหารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกรรมธิการชุดนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการประชุมต่างๆเนี่ยทำ11ครั้งบางครั้งนี่เลิกเร็วมากเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่แต่นอกไปจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่กรรมธิการชุดนี้ก็จะนัดประชุมในวันที่มีสภาถูกไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเราตกลงกันแล้วว่าในช่วงปิดสมัยประชุมจะประชุมกันในวันพุธบ่ายเปิดสมัยประชุมจะประชุมกันในพฤหัสบ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตรงกันกับการประชุมของกรรมธิการชุดอื่นหรือกรรมธิการสามัญเมื่อตกลงกันแผนแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประธานก็ไปนัดตอนเช้าของพฤหัสนัดกันเสร็จบอกว่าจะประชุมทั้งวันถึงเวลาช่วงบ่ายงดทำกันเป็นแบบนี้ฮะมันออกลักษณะของการทำแบบลับๆล่อๆแบบนี้สุดท้ายเนี่ยการศึกษาที่เราควรจะทุ่มพลังงานทุ่มการสนใจเนี่ยไปกับการศึกษาเรื่องนี้มันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะเราถึงเรียกร้องว่าถ้างั้นเนี่ยมาประชุมให้มันมีคุณภาพไหมมาทำกันให้มันดีขึ้นเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเราไม่ได้ต้องการที่จะไม่ผ่านรายงานนี้นะฮะถึงแม้เราจะทราบดีว่ารายงานนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับการที่สุดท้ายรัฐบาลนะครับจะดำเนินการโปรเจกต์นี้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วเราทราบดีฮะแต่ในเมื่อรายงานนี้มันจะต้องออกไปจากสภาและมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องทำให้มันออกมาอย่างดีที่สุดเพราะมิฉะนั้นนะครับสังคมที่เขามองมาเฮ้ยไปอ่านรายงานคุณเขียนออกมาแบบนี้ได้ไงคุณบอกว่าคุณจะศึกษาการแก้พนันผิดกฎหมายไม่มีเลยคุณบอกว่าคุณจะทำในด้านธุรกิจเอาเนี่ยตอบมาเรื่องการฟอกเงินทำยังไงบัญชีม้าทำยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงฮะนี่ยังไม่นับว่าสุดท้ายผู้ที่จะมาลงทุนทำในส่วนที่มันเป็นคาสิโนเนี่ยจะเป็นทุนสีเทาหรือเปล่านี่คือความกังวลที่ผมเป็นกังวลมากนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่ออภิปรายไปแล้วนะครับท่านชุติพงศ์นะครับจึงเสนอว่าหลังจากที่หลายท่านอภิปรายเนี่ยเราทบทวนดีกว่าไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะครับแล้วก็เคยทำกันมาเราก็สามารถทบทวนกันได้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเหตุผลทั้งหมดครับที่สุดท้ายพรรคก้าวไกลเราจึงยืนยันนะครับที่จะไม่แสดงตนและก็ไม่ร่วมโหวตนะครับกับร่างรายงานฉบับนี้นะครับด้วยเหตุผลปัญหาดังที่ได้กล่าวออกมาแล้วนะครับมีพี่น้องสื่อมวลชน